ีวิตพี่ฟ้าเรื่องเรียนเป็นอะไรที่โลหกระเหินตั้งแต่เด็กจริงๆอ่ะย้ายโรงเรียนบ่อยเพื่อนก็เพื่อนที่เราจะสนิทจริงๆก็ไม่ค่อยมีเพราะเราย้ายบ่อยมากเรียนก็บางครั้งก็เขาเรียกว่าอะไรซ้ำชั้นก็มีเพราะว่าเขาไม่รับกลางคันเราต้องรอแบบรอเขาผ่านเทอมนี้ไปก่อนแล้วก็ค่อยไปเรียนใหม่เนี่ยกับเรื่องเรียนนี่เป็นอะไรที่เหมือนเราไม่เคยประสบความสำเร็จเลยทั้งที่จริงๆตัวเองเป็นคนที่แบบชอบเรียนเรียนเก่งนะทำเป็นเล่นแต่ก็โอกาสเนาะของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันพี่ฟ้าจะบอกกับน้องๆเสมอว่าใครที่แบบชีวิตต้นทุนดีอะมีพ่อแม่คอยส่งเรียนให้มีคนดูแลนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมีโอกาสก็ตั้งใจเรียนก็ยังมีอีกหลายคนที่เขาแบบอยากเรียนเหมือนคนอื่นปกติแต่ก็ไม่สามารถ